เป็นด่านแรกที่เราต้องผ่านก่อนที่เราจะเป็นพระเอกเราต้องทำอะไรเออบอกไงขอถอดเสื้อหน่อยขอดูหน่อยก็ถอดเสื้อพอถอดเสื้อเสร็จถอดกางเกงหน่อยมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอ่ะมันเป็นคอนดิชั่นกูยืนพระเอกแต่ต้องผ่านด่านนี้กูไม่เป็นก็ได้ไม่เอาแล้ววงการนี้ตอนที่เราคิดว่าเราแม่งมีณเดชน์กิมมิยะมีอาตี้เลยมันจะง่ายเข้ามาแม่งไม่ง่ายนะเว้ยช่วงนั้นเป็นความเครียดของชีวิตมากเราตัดสินใจเลือกทางนี้เพราะว่ามันเป็นทางเดียวแหละที่กูจะดูแลแม่กูเข้ามา3ปี3ปีผ่านไปยังวนเวียนอยู่กับการเดินแบบอยู่เลยถามว่าเคยฆ่าตัวอยากฆ่าตัวตายไหมโอ้ยแม่งเคยมีความคิดนั้นอยู่แล้วเราจะแชร์ให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมาคือเราไม่เคยได้ประโยชน์จากการแชร์ นอกจากความรำคาญที่ผ่านมามันจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้มันจะเป็นแบบว่าในแบบอีกแบบนึงมันก็เลยได้นะคือคนใกล้ตัวเขาจะเกรงใจเราไงเขาจะไม่พูดบางครั้งเขามองเห็นแล้วที่มันไม่ดีเขาจะไม่พูดแต่ว่าคนใกล้ตัวกันเนี่ยฉันจะไม่พูดไม่แต่ปกติเธอพูด ใช่แต่บางครั้งมันบาดเจ็บมันเป็นบาดแผลแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะพัฒนาเดี๋ยวเกมไปก่อนเดี๋ยวตีกันค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะคะแล้วก็รายการ Turning Point ค่ะและแขกรับเชิญคนแรกของเราจะเป็นใครไปไม่ได้อะเขาคือคุณไมค์พัฒนาเดชสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นรายการแรกในชีวิตของเรา2คนที่แบบว่ามีโอกาสได้แบบมาสัมภาษณ์มุมมองชีวิตของคุณไมค์พัฒนาเดชที่แบบว่าไม่เคยพูดที่ไหนแต่เราก็เชื่อว่ามุมมองของไมค์อ่ะจะสามารถที่จะแบบเหมือนแชร์ลิงแล้วก็ทำให้คนที่เขาฟังเขาได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเอาจุดในวัยเด็กก่อนว่าแบบตอนเด็กๆ อ่ะเราเคยคิดป่ะว่าเราแบบเราอยากทำอาชีพนะคือโตมาด้วยความที่เราแบบเออก็หน้าตามันก็ค่อนข้างใช้ได้เนาะ คือตั้งแต่เด็กแล้วจริงๆเราเกิดมาโดยเนเจอร์เป็นคนขี้อายทุกคนที่ถามเราเราบอกเราไม่ได้อยากเป็นดาราแต่จริงๆลึกๆในจิตลึกๆเลยแม่งใครไม่อยากเป็นดาราวะออกหน้าทีวีอ่ะคือเป็นพระเอกอ่ะจนวันนึงแบบอายุประมาณ16อยู่ม .4 ก็มีคนมาชวนประกวดอาชีพเป็นเพื่อนสนิทเลยเราก็ไปประกวดเออสุดท้ายเราได้ภาคอีสานเราเป็นที่1จนสุดท้ายเรามาประกวดกรุงเทพเราได้ที่3กรุงเทพเราก็มาอยู่ในสารบบของวงการบันเทิงแป๊บนึงก็ได้มาเจอเรื่องราวที่มันไม่ใช่อ่ะเช่นมันเราได้เหรอเราได้เราไม่ได้เกลียดกระเทยนะเรามีเพื่อนที่เป็นกระเทยเยอะมากเลยแล้วเรารักเขามากเพราะเขาไม่เป็นคนที่สนุกมากแต่พอเราได้มาเจอกระเทยอ่ะคนที่พาเราที่เราได้มาเจอตอนเราประกวดอาชีพอ่ะมันเป็นอีกแบบนึงว่ะคือด้วยความที่เด็กตัวเล็กๆที่แม่งมีความฝันเราได้มาตรงนี้แล้วเขาเป็นกระเทยที่พาเราไปอ่ะเขาต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเป็นด่านแรกที่เราต้องผ่านก่อนที่เราจะเป็นพระเอกเราต้องทำอะไรคือด่านแรกที่เราเจอคือเราต้องให้เขากินก่อนคือเขาก็จะกินของเรามันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอ่ะมันเป็นคอนดิชั่นคือตอนแรกก็เป็นเหมือนพี่น้องกันแบบเป็นพี่น้องกันแม่งคบกันเรารักเขามากเลยเราเป็นเด็กบ้านนอกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่ดีวันนึงแม่งแบบจะมาทำแบบนั้นกับเราเราก็เลยอันนั้นตอนประมาณม.5เราก็ตัดเขาไปเลยกูยืนพระเอกแต่ต้องผ่านด่านนี้กูไม่เป็นก็ได้เราก็เลยเรียนก็เลยจากที่ตอนแรกจะเข้าวงการบันเทิงได้แต่ต้องแลกกับคอนดิชั่นนี้ก็คือเรื่องที่ไม่เอากูกลับไปเลยไปเรียนไม่เอาตอนนั้นมาอายุ17ก็ไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนมหาลัยไปเรียนที่ประเทศจีนก็ตัดไปอีกทีประมาณอายุ21เลยไม่เอาแล้ววงการนี้คือจริงๆชีวิตเราเนี่ยเราโตมาแบบฟรีดอมมากคือแม่กับพ่อเราเลี้ยงมาอย่างอิสระมากเรามีฐานะค่อนข้างดีคือเราขายอะไหล่รถแต่งมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าแรกในท้องถิ่นเราขายน้ำปลาที่เป็นยี่ปัวขายโอ้โหเงินแม่งในเก๊ะมีเยอะมากจนวันนึงที่เราโตขึ้นมาตอนนั้นเราเรียน business Chinese ประเทศจีนเราขอเงินแม่เราก่อนแล้วปกติแม่เป็นคนที่โอนไวมากคือโทรปุ๊บโอนปั๊บเราใช้เงินไม่เคยมีแบบเพื่อนบางคนแม่งใช้เงินอาทิตย์ละพันแต่เราใช้เงินแบบอิสระมากแม่โอนให้ตลอดจนวันนึงเราขอเงินแม่แม่โอนช้าไปอาทิตย์นึงโทรกลับบ้านเราถามแม่ว่าแม่มันเกิดอะไรขึ้นแม่เล่าเลยแม่ไม่ต้องกลัวแม่แข็งแรงมากแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินแม่บอกว่าล้มละลายเพิ่งเลิกกับป้าเพิ่งหย่ากันแล้วแม่คงคิดว่าผมคงจะเครียดหรือว่าคิดมากแต่ผมแบบเฉยๆมากเลยผมตอบแม่กลับไปคำแรกว่าไม่เป็นไรเทอมแรกเขามีสอบชิงทุนผมดันสอบได้อยู่แล้วซึ่งผมไม่เคยบอกแม่เลยว่าผมได้ทุนประเทศจีนแม่ใช้เดือนละ 5,000 ผมบอกแม่ไม่เป็นไรผมใช้เดือนละ 5,000 ก็ได้แต่ผมคิดถึงแม่นะแม่ดูแลตัวเองเดี๋ยวผมกลับไปผมดูแลแม่เองเป้าหมายเดียวในชีวิตผมในวันนั้นคือผมจะต้องดูแลแม่ผมให้ได้แล้วพอกลับมาจากจีนเนี่ยก็มาเจออีกเราอุตส่าห์ลืมมันไปแล้วแล้วแม่งกลับมาไทยแล้วก็มาติดก็ยังเจออีกก็ยังมาเจออีกอันนี้เราแชร์ได้ป่าววะแชร์ได้แชร์ไปก่อนก็ได้เ
มันจะได้เป็นมุมมองที่ใครที่ได้ยินถึงเธอในมุมที่ใดๆก็ตามเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันเป็นไงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไหมอ่ะจะได้พูดเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนพูดในอีกมุมนึงซึ่งเราในฐานะที่เรารู้จักกับไหมมาแล้วสิ่งที่ไหมเล่ามันคนละเรื่องเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไหมจะได้พูดในมุมของไหมเว้ยผมเคยเจอคนที่ผมรักมากในผมฝากชีวิตไว้กับเขาเขาแนะนำผมให้รู้จักคนคนหนึ่งที่จะพาผมไปสู่ดวงดาวเป็นผู้จัดการดาราแบบโอ้แม่งใหญ่มากเลยโอ้แม่งเราใกล้ถึงความจริงแล้วเว้ยแต่พอไปเจอเขาวันแรกพี่คนนี้ให้เราไปรับที่โรงแรมไปรับที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เขาพาดาราดังๆของเขาไปทำงานเราก็รับเขาไปส่งที่โรงแรมไปส่งโรงแรมปุ๊บเราก็ขนของลงมาโรงแรมปกติมันต้องมีเบลอยู่แล้วช่วยขนของเขาก็ไม่เอาเขาบอกให้เราขนของขึ้นไปให้เอาเราก็เป็นเด็กเราไม่ได้คิดอะไรเราปี4ไงเราขนของขึ้นไม่ให้เขาขนขึ้นไม่เสร็จเราก็จะกลับก็บอกเราว่าไอ้ยี่เพิ่งกลับคุยเองก่อนก็ไปนั่งบนโต๊ะในห้องนอนเขาเขาบอกขอถอดเสื้อหน่อยขอดูหน่อยดูอะไรพี่ไอ้ดูหุ่นไงเป็นดาราต้องดูหุ่นว่ารูปร่างเป็นยังไงอยากได้ไปเล่นฟิตเนสเพิ่มก็ถอดเสื้อพอถอดเสื้อเสร็จถอดกางเกงหน่อยไม่ถอดเราไม่ถอดถอดถอดเพราะว่าอะไรเขาบอกเขาอยากดูต้นขาเพราะว่าดาราเขาเนี่ยบางคนขาใหญ่บางคนขาเล็กจะได้รู้ว่าใส่ยีนแม่งยังไงให้มันเหมาะเว็บนั้นอะมุมมองที่คิดอะมันคิดอะไรอยู่บ้างวะมันเมคเซนส์นะเออแม่งดูต้นขาไงอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะที่เขาจะอยากดูต้นขาจริงๆแบบไม่ได้คิดกูใส่บ็อกเซอร์ไปแม่งถอดดูดิต้นขาเออแล้วก็ผู้ชายถอดเสร็จต้นขาอ้าวดูเป็นไงต้นขากูเล็กใช่ไหมดูเสร็จมานั่งบนเตียงกับพี่หน่อยมาคุยกันก่อนเฮ้ยชิมหายละเราก็เอะใจนะมันแปลกแล้วนะมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแปลกมากเราไปนั่งบนเตียงเขาเออกูทำอะไรมันเป็นเรื่องที่แบบยังไงต่อยหน้าตัวเองมากเหี้ยไม่ใช่แค่นั่งเองนั่งเฉยๆกูนั่งอ่ะแค่นั่งกูรู้สึกผิดแล้วว่าทำไมกูถึงอยากเป็นขนาดนั้นจริงๆมันควรจะรู้ได้แล้วว่าแบบเฮ้ยเรารู้แล้วแต่แม่งเราสึกไปนั่งแต่โชคดีที่เราไม่มีศักดิ์ศรีใหญ่พอนั่งบับสักพักนึงเขาถอดเสื้อเขามึงถอดเสื้อทำไมกูลุกดิพอเราลุกเสร็จเราก็ถามเขาพี่ขอโทษนะผมถามจริงการแม่งจะเป็นพระเอกเป็นดาราเนี่ยต้องทำแบบนี้ทุกคนไหมเขาตอบผมว่าก็แล้วแต่คอนดิชันเรื่องที่อาจจะไม่ได้พูดคือหลังจากนั้นอ่ะเขาอ่ะพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างเว้ยที่มันแบบมันชัดเจนมากๆว่าแบบมันไม่ใช่แค่ถอดเสื้อธรรมดาซึ่งจุดนั้นแหละเป็นจุดที่นางแบบออกมาเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าแม่งอันนี้ไม่ใช่แล้วเราจะไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วใช่เราก็เลยเปลี่ยนความฝันว่าตอนนั้นเราเรียน business Chinese ประเทศจีนโอเคเราไปเป็นนักธุรกิจก็แล้วกันใช่เราก็ตั้งใจเรียนแบบนั้นแล้วอยู่มาดีๆวันหนึ่งเราไปฝึกงานที่กรุงเทพตอนปี4ก่อนจบเราไปฝึกงานที่ออฟฟิศของผู้จัดการคนก่อนหน้านี้ของเราคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใช่แล้วเราก็ไปทำหน้าที่แบบตอบจดหมายประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำโมเดลลิ่งเขาก็รักเรามากบ้างหนึ่งเขาอยากว่าเขาอยากปั้นเราเป็นดาราพอเขาพูดอย่างงี้ปั๊บอะเรารู้สึกแบบตื้นขึ้นมาเลยเอาอีกแล้วเออกูกลัวยิ่งหายเลยแต่เขาเป็นผู้หญิงสุดท้ายแล้วให้ความรักเรานู่นนี่เราก็ไม่ได้แบบเออเราก็ลองดูอีกสักครั้งนึงว่ามันเป็นยังไงมันมี2ทางให้เธอเลือกระหว่างการเป็นนักแสดงกับการทำตามความฝันอีกฝันนึงของเธอคือการเป็นนักธุรกิจช่วงเวลาที่ไม่ต้องเลือกอ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นบ้างเราเรียนจบแล้วเราก็มีโอกาสในวงการบันเทิงที่เราจะไปทำมันเรามีทุนทางสายที่เรียนต่อแล้วก็มีงานที่อู่เรือที่เซินเจิ้นซึ่งเงินหนึ่งเขาสตาร์ทให้เรา 30,000 แม่งก็เยอะนะเรียนต่อทำงาน 30,000 เงินเดือนเริ่มต้นหรือวงการบันเทิงเรื่องวงการบันเทิงเหตุผลที่เลือกมันบ้ามากแม่งโคตรบ้าเลยตอนที่เราอยู่มัธยมแม่งมีเด็กในขอนแก่นหลายคนมากเลยตอนนั้นดังๆเนี่ยขอนแก่นแม่งเมืองเล็กมากและเด็กๆที่มันดังในขอนแก่นมีกี่คนมีอาร์ตี้มีนัทเดชคุกิมิยะมีมินวิชยามีเวียสุกลวัฒน์โตโน่ภาคินแม่งมีอยู่แค่นี้เราก็คิดอย่างนั้นแล้วกูล่ะกูแม่งเจ๋งเว้ยในขอนแก่นแม่งคนรู้จักคือเราคิดบ้าๆเราคิดอย่างนั้นทุกคนทำได้เราแม่งก็ต้องทำได้30,000กูไม่เอากูจะเอาเหมือนเขากูจะเอาเหมือนเขาแต่3ปีที่เราว่ากูจะดูแลแม่ตัวเองอ่ะไม่ไปถึงไหนเลยแล้วความทุกข์แม่งช่วงนั้นเป็นความเครียดของชีวิตมากเราตัดสินใจเลือกทางนี้เพราะว่ามันเป็นทางเดียวแหละที่กูจะดูแลแม่กูเข้ามา3ปี3ปีผ่านไปยังวนเวียนอยู่กับการเดินแบบอยู่เลยก็คือเดินแบบไม่ได้มีงานอีเวนต์ตอนนั้นได้เล่นละครหรือยังก็มีเล่นละครเรื่องนึงเอาละละครเรื่องนี้แหละจะพากูไปเหมือนเขาถ่ายใช้เวลา1ปี3เดือนมันไม่ได้เงินเท่าไหร่8,000 × 15
ได้ค่าตอน 8,000 บาท 200,000 กว่าบาทเฉลี่ยเป็นเดือนเท่าไหร่แล้วรถยนต์ที่ต้องขับไปถ่ายละครด้วยน้ำมันไม่เหลือเลยตอนที่เราคิดว่าเราแม่งมีหน้าเด่นกิมมิยะมีอาตี้เลยมันจะง่ายเข้ามาแม่งมันง่ายนะเว้ยเราไปดู Facebook เราเห็นเพื่อนเราที่เรียนจบประเทศจีนด้วยกันเพื่อนแม่งบางคนทำโลจิสติกแล้วนำเข้าส่งออกไทยจีนแม่งรวยแล้วเพื่อนบางคนไปเรียนต่อประเทศจีนไปเรียนปักกิ่งเรียนแม่งเลยโอ้มีชีวิตที่แบบเออนี่แหละแม่งโอ้อิจฉามากเออมันเป็นความสุขอย่างนั้นเครียดเครียดมากเลยกดดันตัวเองว่ากูคิดผิดหรือกูคิดถูกเราผู้จัดการเราชื่อพี่กบเป็นเพื่อนครูเงาะพอดีเคยทำโมเดลลิ่งด้วยกันมาพี่กบก็ส่งเราไปเรียนบำบัดจิตกับครูเงาะเออเราก็เริ่มมีความสุขขึ้นจากที่ครูเงาะให้เราเห็นมุมมองหลายอย่างมากขึ้นจนวันนึงเราไปทำงานเราก็เริ่มเก็บเงินได้ละเรามีความคิดที่ดีขึ้นเรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นเราทำงานแล้วเราเริ่มเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินวันนึงเรามีเงินอยู่200,000-280,000ประมาณนี้ปุ๊บเราคิดถึงแม่เราปุ๊บเลยเราซื้อคอนโดเรามีเงิน280,000เราใช้เงินซื้อคอนโด240,000แล้วเงินในบัญชี40,000แล้วแม่ก็มาอยู่ด้วยจนทุกวันนี้10ปีกว่าแล้วไม่แล้วอยากรู้ว่าไหมเอาเงินที่ไหนมาใช้อ่ะเงิน200,000กว่าบาทไม่เพราะว่าโดยปกติอ่ะนักแสดงจะได้เงินเมื่อถ่ายละครเสร็จแล้วออนแอร์แต่อันเนี้ยคือระหว่างทางที่ยังไม่ได้เงินอ่ะไม่เอาเงินที่ไหนมาใช้อ่ะคือก็ต้องขอบคุณผู้จัดการของเราคือพี่กบน่ารักมากทุกวันนี้เราก็ยังรักเขาเรายังรักเขาแต่เราไม่ได้ดูแลกันเพราะเหตุผลบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองหรือแต่ว่าเรารักเขามากคือชีวิตพี่กบอ่ะก็มีขึ้นอันนี้ออกได้นะคือเขาคงภูมิใจแหละเรายังคิดถึงเขาอยู่ชีวิตพี่กบอ่ะก็มีขึ้นมีลงตอนที่เขาลงเขาขายรถเขาก็เหลือยาริสคันเล็กๆคันหนึ่งแล้วแทนที่เขาจะขับยาริสไปทำงานเขากลับนั่งแท็กซี่ไปทำงานแล้วทิ้งยาริสไว้ให้เราเพื่อขับยาริสไปเล่นฟิตเนสไปเรียนการแสดงแล้วยังจำได้พี่กบออกไปทำงานแต่เช้าพี่กบทิ้งเงินวันละ500ให้เราเราจำได้เราไม่เคยลืมใช่ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เราบอกว่าไม่รู้ว่าเราจะเกิดหรือเปล่าอ่ะแต่พี่กบก็ยังแบบมีความหวังในตัวเราจริงๆอ่ะเป็นครั้งแรกนะที่ได้ยินว่าไม่อยากฆ่าตัวตายอ่ะเคยอยากฆ่าตัวตายอยากรู้ว่ามันเกิดความคิดอะไรในเวลานั้นไม่เคยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยบอกคือมันไม่มีใครเคยรู้ว่าชีวิตผมผ่านอะไรบ้างที่ผมผ่านมาเยอะมากโอ้ลองได้ลองมาเลยเราเครียดมากเว้ยเราไม่อยากพูดถึงมันนะเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกมาเราไม่อยากคิดอะไรที่มันผ่านมาแล้วเราพยายามที่เราจะผ่านมันไปที่เราแบบแต่ชีวิตคนมันเป็นอย่างนี้แหละในวันที่เครียดเนี่ยเครียดมากเพราะเรารักแม่แล้วเราไปไม่ถึงไหนแล้วปัญหาครอบครัวเรามันยังใหญ่อยู่ถามว่าเคยฆ่าตัวอยากฆ่าตัวตายไหมโอ้ยแม่งเคยมีความคิดนั้นอยู่แล้วจริงเหรอคอนโดอยู่ชั้น26ช่วงหนึ่งเครียดมากทำงานไม่โตเลยแล้วใช้ชีวิตไปวันแล้วละครเรื่องนึงถ่ายหลายเดือนไม่มีงานไม่มีอะไรก็ถ่ายแต่ละครแล้วมันแมเนจเงินอยู่แบบนี้นั่งกินเหล้าที่ริมระเบียงเกือบทุกวันแต่ไม่เคยให้แม่รู้นะผมมองระเบียงชั้น26ทุกวันมีสระว่ายน้ำมีอะไรโดดไปไม่ตายหรอกแต่ความจริงต้องการตายแต่ว่าแค่หลอกตัวเองแม่แม่งโดดไปไม่ตายหรอกมันผ่านแบบความคิดมนุษย์แล้วบางครั้งมันแทบเป็นบ้าเราผ่านความคิดมนุษย์มาเยอะมากเราเครียดมากแต่เราก็ไม่ทำสักวันเพราะว่าเรามีแม่อยู่จนวันนึงที่ทำงานไปทำงานไปเหนื่อยมากเลยนั่งกินเหล้าอยู่ริมระเบียงแล้วมองผ่านช่องของม่านเข้าไปในห้องนอนเห็นแม่กำลังเตรียมน้ำผลไม้ให้เราสำหรับไปกองพวกนี้แม่ไปกองกับเราทุกวันแม่ไปก็หลับกลับก็หลับแล้วคืนนั้นที่เห็นแม่นั่งเตรียมน้ำผลไม้เตรียมวิตามินให้เราเตรียมกระเป๋าเดินทางให้เราไปกองทุกวันเฮ้ยพลังงานแม่งเปลี่ยนเว้ยมีสติมากขึ้นเราอยู่ทุกวันนี้เราอยู่เพื่อแม่แล้วแม่ก็ไม่ได้เห็นทุกข์เลยไม่มีความสุขด้วยเรามองผ่านลอดม่านเข้าไปแม่ยิ้มว่ะเชื่อป่ะตั้งแต่วันนั้นงานแม่งไปขึ้นเรื่อยๆเลยละครเรื่องยายกัลยาหลังจากวันนั้นน่ะชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆเลยอยากรู้ในแบบว่า
ในพาร์ทการแสดงเห็นไหมเคยบอกว่ามีคนแรกเลยเหมือนจุดประกายมุมมองทางด้านการแสดงของไหมยังไงจริงๆมีหลายคนแหละแต่เริ่มต้นที่อาหมูก่อนมันจริงๆมันทำงานมันคือทีมเวิร์กนะคือเราก็เล่นในคาแรคเตอร์ของเราเราเป็นหมอสวัสด์เราเป็นคนที่เคร่งขรึมแต่อาหมูเขาบอกว่าพ่อจะด่าลูกทุกซีนเลยนะว่าไอ้หมอขี้เก๊กแล้วหน้าที่ของลูกคือลูกไปทำงานขี้เก๊กแล้วก็เวลาลูกอยู่กับนางเอกอะลูกเป็นตัวตัวเองลูกเชื่อพ่อแล้วลูกเราดูละครมันคือมิติของตัวละครอันนี้คือเปิดกระโหลกเราก่อนในครั้งแรกอ๋อเข้าใจแล้วการแสดงมันมากกว่ามากกว่าที่เราอ่านแล้วไปมากกว่าที่เราอ่านแล้วไปเล่นจนเรามาเจอปุ๊กลุกฝนทิพย์กลับมาเครียดอีกครั้งนึงแล้วตอนนั้นเรื่องร้อยรักแรงแค้นผมกลับมานอนไม่หลับอีกครั้งนึงคือผมเตรียมตัวมาดีมากแล้วพอผมเล่นกับเขาอ่ะผมแบงค์เพราะว่าเขามีก้อนความรู้สึกมีอะไรที่มันแบบส่งมาแบบเหมือนชกหน้าผมเลยมึงส่งแล้ววะเนี่ยแม่งใหญ่กว่าเรื่องที่เราคิดอ่ะแล้วผมเล่นละครไม่ออกเลยเรื่องนั้นแบบคือการเล่นละครเนี่ยมันต้องมีแบบแบ็กกราวด์ของตัวละครแบ็กกราวด์สตอรี่ความสัมพันธ์ของตัวละครว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างแล้ววันนั้นน่ะเป็นซีนแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักปุ๊กลุ๊กมากขึ้นผมเคยเล่นละครกับปุ๊กลุ๊กเนี่ยเรื่องอติตาไม่รู้จักกันเพราะว่าบทแม่งห่างกันแล้วจนมาเล่นร้อยรักแรงแค้นตอนแรกก็ไม่ชอบกันเพราะว่าแม่งเป็นคนแปลกมากมีรถบ้านอยู่แต่รถบ้านไม่ลงมาคุยแต่บางวันที่มีถ่ายเป็นซีนรักกันเอ้าลงมาคุยกูบ้าหรือเปล่าวันนี้แม่งรักกูถึงได้รู้ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของงานคือซีนเนี่ยบางวันเนี่ยเราเกลียดกันทั้งวันเขาไม่เจอหน้าผมเขาเจอหน้าผมเขาทำหน้าตึงแล้วพอไปเข้าฉากอ่ะผมเก็บก้อนนี้ไปเล่นละครมันเลยสมจริงไงแล้วบิ๊กต้องค่อยมาถามก็ว่ามันคืออะไรผมแค่มึงไม่บอกกูปล่อยกูแม่ง8เดือนสับสนในตัวคุณเนี่ยเวลาเราทำงานอะเป้าหมายคือผลลัพธ์ของงานแล้วเราก็ไม่ได้มาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าจะมุมใดๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบปิดประตูแต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นละครที่เราคาดหวังเพราะว่าเป็นละครหนึ่งดราม่ามันยาก2คือบทที่พี่ตัวเขียนมันดีมากอะไรเงี้ยแล้วพี่ตัวก็เป็นคนทำงานจริงจังมากเราก็เลยเซตตัวเองเป็นตัวละครตัวนั้นไม่เป็นอะไรเลยเป็นตัวละครทั้งวันจนกว่าจะออกจากงานถึงจะกลับไปเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่มันจริงมากมันจริงมากเราไม่อยากแยกอารมณ์ว่าอันนี้คือความจริงอันนี้คือละครแต่เราก็แอบคิดในใจว่าถ้าวันนึงละครจบอะเราอะจะเข้าไปคุยกับเขาว่าเราอะเป็นเพื่อนกับเธอได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีฉากหนึ่งที่มันมีฉากหนึ่งที่ผมเล่นไม่ได้เลยโลดพี่ตัวเขียนมา3หน้ากระดาษมันเป็นตอนใกล้จบอยู่แล้วแล้วตัวพระเอกเนี่ยทำร้ายนางเอกมาตั้งแต่กลางๆจนจบแล้วก็มีภาวะที่รักกันแล้วอยากเอาเขากลับคืนมาแล้วก็ไปพรั่งพรูความรู้สึกที่สิ่งเร็วๆชั่วๆต่างๆที่ทำมามันไม่ใช่เรื่องจริงนะพูดทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบ3หน้ากระดาษแล้วผมจำบทไม่ค่อยได้ด้วยแล้วผมเล่นไม่ได้จนพี่ตัวแบบให้เวลาแบบคัดไปจัดการตัวเองแบบแล้วปุ๊กลุกเดินมาหาผมถามผมคำแรกเลยผมแม่งอึ้งเลยเธอรักการแสดงไหมมาถามลูกคำนี้ในเวลาที่เขาเล่นละครไม่ได้นะก็คือเดินไปถามเขาเพราะว่าจะได้รู้ว่าจะเขารับพร้อมรับสิ่งที่เราจะพูดหรือเปล่าแล้วเขาก็เปิด MV ขึ้นมาโอ้ผมอึ้งเลยมันเป็น MV ที่เขาตัดต่อเขามีผู้ช่วยชื่อน้องกระต่ายคนนึงที่ถ่ายทุกๆฉากที่เกิดขึ้นในเรื่องราวแล้วเขาเอามาร้อยต่อเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครและตัดต่อประกอบกับเพลงที่เขาบวกเข้ามาแล้วก็มาใส่หูฟังให้ผมฟังผมฟังปั๊บผมเข้าใจทุกอย่างของละครเรื่องนี้เลยปึ้งไปเล่นซีนนี้แม่งเล่นได้ว่ะแล้วไม่ตรงบทด้วยพูดไปเลยแบบแล้วมันจบในตัวละครเลยอ่ะเชื่อป่ะผมร้องไห้ยากมากแล้วซีนนั้นอ่ะผมร้องไห้ออกมาแบบหน้าผมแบบนี้แฟนคลับแม่ยังร้อยอยู่เลยแฟนคลับผมยังร้อยอยู่เลยทุกวันนี้ว่าร้องไห้กับหน้าบุญหน้าเบี้ยวเลยนะอะไรเงี้ยไอ้ซีนนั้นอ่ะมันเป็นซีนที่อยู่ในมิวสิกของละครเรื่องนี้ด้วยพี่ตั้วแบบชอบมากแล้วตัดไปใช้ในละครด้วยตัดไปใช้ใน MV ใช้ใน MV ด้วยขอบคุณจนถึงทุกวันนี้3ปีที่แล้วก่อนโควิดผมมีแพชชั่นเยอะมากเลยจะทำนู่นทำนี่แม่งมีไฟเยอะมากเลยแต่พอมีโควิดเข้ามามันเป็นความเคยชินที่มันไม่ทำอะไรผมไม่เคยคิดว่าผมอยู่จุดนี้เหมือนกันผมอยู่ดีแบบผมหมดไฟเลยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมันเอาดาบมาแทงผมทะลุหลังเลยแล้วตอนนี้โควิดมันเริ่มซาแล้วแต่ผมดันไม่ทำอะไรแต่เนี่ยพอโควิดมันเริ่มอย่าซาลุกขึ้นมาทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่งกันคุยกันอยู่ดีพูดขึ้นมาแบบไม่รู้โมโหอะไรมาเธอจะเอาแค่นี้ใช่ไหมชีวิตเธอพอใจแล้วใช่ไหมเธอไม่ใช่คนแบบนี้นะไม่รู้ว่าวันนั้นอะมาเข้าเรื่องเนี้ยได้ยังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้คือไม่อะอาจจะไม่รู้ว่าเราอะเป็นห่วงเราอะเคยอยู่ในภาวะที่เขาเป็นแต่เขาก็เป็นคนเตือนสติเราในวันนั้นว่า
เฮ้ยปุ๊กยูมีศักยภาพนะยูแบบถ้าวันหนึ่งยูตายไปอ่ะแล้วแบบยูทำเท่านี้ยูโอเคปะวะวันนั้นอ่ะเป็นจุดที่คิดได้เลยว่าแบบใช่ถ้ากูตายวันพรุ่งนี้กูยังไม่โอเคของแต่อันนี้คือพอว่าไมค์มาพูดปั๊บเราก็เลยคิดได้แต่พอวันนี้มันเป็นฝั่งของเขาเราก็เลยแบบเหมือนแอบแบบว่าพูดเบาๆว่าแบบเฮ้ยเธอต้องลุกขึ้นมาทำอะไรนะอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะแอคทีฟวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนวันนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะรู้ว่าเขาอ่ะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องพูดแรงๆอ่ะแบบว่าเกลียดกันไปเลยก็ได้แยกย้ายกันในแบบที่แบบว่าไม่มองหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบคงแบบเลิกคุยกันไปแล้วอ่ะคือมันธรรมชาติมนุษย์อ่ะคนไกลตัวเราเขาก็ไม่กล้าพูดความจริงกับเราเพราะว่าต่อให้เราจะดีหรือเลวมันไม่ได้ส่งผลแล้วเขาแต่คนใกล้ตัวเรามันเป็นคนที่อยู่ในสายตาแล้วเรารักเขาเราอยากให้เราเห็นกันได้ดีใช่เรานั้นก็แยกย้ายกันผมก็กลับบ้านเลยผมนอนไม่หลับอีกแล้วเศร้าเลยกูกลับมาบ้านแต่ขึ้นห้องเร็วแม่ก็ถามขึ้นห้องแล้วเหรอใช่ขึ้นห้องนอนแล้วแต่จริงไม่นอนเราก็กลับไปนอนคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราพูดแรงไปเรามีเจตนาที่ดีเราก็พยายามบอกเขาตอนที่ทะเลาะกันว่าที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคนที่ได้ผลประโยชน์คนเดียวคือเธอนะวันรุ่งขึ้นอ่ะงานยุ่งเว้ยไม่มีเวลาคุยกันแล้วหลังจากนั้น3วันผมไม่มีเวลาให้เขาเลยผมกลับลำเร็วมากผมเทิร์นนิ่งภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยแล้วผมไม่พูดด้วยเดี๋ยวเสียหน้าแต่ผมทำ เกิดขึ้นใน2อาทิตย์น่ะผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงๆผมกลับมาแล้วเขาคืนวิญญาณผมเมื่อ3ปีที่แล้วผมกลับมาแล้วอย่าหยุดนะยินดีต้อนรับผมกลับเรากลับมาแล้วสู่แผ่นดินของการทำงานผมกำลังจะทำ the best version of ผมแล้วโอ้โหตอนนี้ไฟแม่งมามากเดี๋ยวเรื่องง่ายแม่งทำเองแล้วคอยดูสิเอในพาร์ทของผู้จัดและพระเอกด้วยเป็นพระเอกด้วยเหรอกูเป็นพระเอกกูจัดให้เขาเป็นนางเอกจัดให้ตัวเองก่อนเขาเป็นนางเอกปะเป็นดิเออเล่นหรือเปล่าล่ะกูไม่ให้ใครเล่นกับมึงแล้วบอกกูเล่นคนอื่นนะกูเบื่อมึง